หนึ่งเรื่องดีกว่านะฮะนานๆจะเจอตัวสักทีหนึ่งเพราะว่าช่วงนี้คุณไม้พิรัตเองเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็ทำงานอยู่ที่ประเทศจีนซะส่วนใหญ่นะฮะพอเจอตัวก็ต้องไปถามถึงเรื่องน้องแม็กซ์เวลล์นิดนึงนะครับเพราะก่อนหน้านี้เองเนี่ยมันมีข่าวว่าหนุ่มไม้เนี่ยยังไม่ได้เซ็นชื่อรับรองแม็กซ์เวลล์เนี่ยเป็นบุตรแถมยังมีเรื่องการจ่ายค่าเลี้ยงดูอีกต่างหากนะฮะตกลงแล้วใครเป็นคนจัดการกันแน่นะครับอีกเรื่องนึงคุณไม้เนี่ยน่าจะรู้เรื่องนี้แล้วนะเพราะว่าเรื่องที่น้องสาวคุณหญิงเนี่ยไปมีปัญหาเกิดความเข้าใจผิดกับคุณซาร่าเรื่องของขวัญวันเกิดของแม็กซ์เวลล์นะฮะซึ่งเรื่องนี้เองคุณหญิงแล้วก็คุณซาร่าเองก็ออกมาเคลียร์กันแล้วแต่หลายๆคนก็อยากจะฟังจากปากของคุณไม้อยู่ดีนะครับไม่รู้ว่าเรื่องเยอะขนาดนี้ไม้เองเนี่ยมีคุยกับซาร่าบ้างหรือเปล่านะครับก็ต้องถามไม้กันนิดนึงนะฮะประเด็นนี้มันเป็นประเด็นพักใหญ่แล้วแหละนะแต่นักข่าวก็ไม่มีโอกาสได้เจอไม้อันนี้ผมรู้ครับผมแล้วก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับอันนั้นเป็นการกระทำของผมเองครับไม่ใช่ของน้องผมเพราะฉะนั้นอย่าไปด่าน้องผมน้องผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มันเกิดจากการเข้าใจผิดครับผมแล้วก็เป็นอารมณ์ของผมเองครับที่ทำให้ทุกคนต้องมาวุ่นวายขนาดนี้แล้วก็การเข้าใจผิดเรื่องของขวัญวันเกิดแม็กซ์เวลล์ต่างๆนานาเดี๋ยวผมจะไปคุยกับซาร่าเองครับผมแล้วก็น่าจะเคลียร์กันได้ไม่มีปัญหาครับผมประเด็นสำคัญเลยคือเรื่องเซ็นใบรับรองบุตรยังไงคะตอนนี้ครับเอางี้คือผมให้ข้อคิดง่ายๆนะครับผมก็ทั่วโลกรู้ว่าแม็กซ์เวลล์คือลูกของผมและอันนี้เป็นข้อมูลที่แน่นอนมันไม่มีเหตุผลอะไรที่ผมจะไม่เซ็นแต่คำว่าไม่ได้เซ็นกับเซ็นไม่ได้สะกดคล้ายกันแต่ว่าความหมายต่างกันผมขอพูดแค่นี้ครับหลายคนจะไม่เข้าใจว่ามันเกิดเพราะอะไรคือมันหลายอย่างแล้วก็คือยิ่งพูดมากยิ่งมากความแล้วผมก็รู้สึกว่าอยากให้มันจบเหมือนกันผมมาพูดก่อนหน้านี้ค่ะเรื่องค่าเลี้ยงดูน้องแม็กซ์เวลล์เรื่องค่าเลี้ยงดูทำไมนะเหมือนกับว่าเขาต้องทำงานเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะตามที่เขาได้ออกมาพูดตอนแรกเรื่องค่าเลี้ยงดูเอาให้เคลียร์วันนี้เลยแล้วกันนะครับผมก็คือตามข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยผมให้เดือนละ50,000ตอนแรกๆผมให้เดือนละ50,000แต่ตอนนี้ผมลดเป็น30,000เพราะว่าเอาตรงๆผมเองก็คือไม่ใช่ว่าดาราทุกคนจะรวยแสดงว่าเราไม่ได้มีการคุยกันก่อนว่าจะเดือนนี้จะให้30,000นะอะไรเงี้ยมีการคุยกันไหมคะก็ส่วนใหญ่ถ้าเป็นเรื่องพวกนี้มาจะคุยผ่านผู้ใหญ่เป็นห่วงมากแค่ไหนกับแม็กซ์เวลล์เองผมว่าไม่ค่อยมีอะไรน่าเป็นห่วงนะครับเพราะว่าแม็กซ์เวลล์เขาก็อยู่กับซาร่าแล้วก็ซาร่าเขาก็เป็นผมต้องยอมรับว่าเขาเป็นแม่ที่ดีแล้วก็เขาดูแลแม็กซ์ได้ดีทำให้เด็กคนนึงยิ้มแย้มได้ขนาดนี้ครับผมครับซึ่งพอหลังจากให้สัมภาษณ์เรื่องนี้เสร็จแล้วคุณไม้เองเขาก็มีน้ำตาซึมด้วยนะท่านผู้ชมครับแล้วก็หลังจากนั้นเองเนี่ยก็มีอาการเบลอๆสักพักก็เป็นลมลงไปน่าจะเป็นเรื่องลักษณะของการทำงานหนักนะฮะและไม่ค่อยได้พักผ่อนด้วยแล้วก็อย่างที่เนี่ยฮะมันก็จริงๆมันก็คือปัญหาภายในอะไรนะมันก็คือปัญหาในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเป็นไม้เองก็เวียนหัวนะต้องเอาเรื่องในบ้านมาพูดให้เรื่องคนข้างนอกก็ต้องมารับรู้ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยคนก็ถามจริงบางอย่างเราก็ต้องปล่อยเนาะให้เขาวุ่นวายอยู่แล้วในบ้านก็ไม่ต้องไปถามผมก็เครียดเป็นผมก็เครียดคือเรื่องเขาก็ยังจะแบบเขาก็ต้องเคลียร์กันไปอะไรนะมันก็เป็นเรื่องที่เรามาเรื่องแบบเราไปถามเรื่องงานเรื่องอะไรอย่างนี้ดีกว่าอย่างเนี้ยประเด็นนี้